สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับวันนี้บาสโอลิมปิกนี้แข่งกัน2เกมนะครับคู่แรกเนี่ยเซอร์เบียปาตูริโก4ทุ่ม15คู่2สหรัฐเจอกับเซาท์ซูดานนะครับตี2ราคาแพงทั้ง2เกมเลยมาวิเคราะห์คู่แรกกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเซอร์เบียปาตูริโกนั้นแพ้ขาดกันมาโดยเซอร์เบียนั้นโดนสหรัฐทุบขาดลอยเกินค่า26แต้ม84ต่อ110ส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นเพราะว่าโยคิชแบกทีไม่ไหวแล้วครับไอ้ที่เขาลงเล่นนะ 30.45 นาทีเนี่ยทีมเสมอแต่พอเขาออกไปพัก9นาที15วินาทีแค่นั้นน่ะโดนไล่ต้อน26คะแนนเลยครับขณะที่ปอร์โตริโกเองก็ไปพลิกพ่ายเซาท์ซูดานแบบขาดกระจุย79ต่อ90ก่อนแข่งในเซาท์ซูดานต่ออยู่ 1.5 แต่ปอร์โตริโกเนี่ยอุตส่าห์นำไปในครึ่งแรกนะ 54-48 ปัจจัยสำคัญคือโฮเซ่อัลวาราโดนะครับการตัวเก่งเนี่ยไปข้อเท้าพลิกอย่างหนักเลยแล้วก็ฝืนแข่งซึ่งฟอร์มเขาเองก็หลุดในครึ่งหลังมันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เซาท์ซูดานนั้นไล่ทุบในช่วง2ควอเตอร์สุดท้ายนะครับ42ต่อ25คือพอคู่นี้มาเจอกันเนี่ยทางฟอร์มเอาปีที่แล้วมาเทียบแล้วกันปีที่แล้วเจอกันในรายการชิงแชมป์โลกนะครับตอนนั้นเนี่ยโจ๊กเกอร์ไม่ได้เล่นให้กับทางเซอร์เบียปรากฏว่าเซอร์เบียยังไล่ต้อนปาตูริโกเลย94ต่อ77แล้วตอนนี้ได้โจ๊กเกอร์มาซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์ของทางปอร์โตริโกเนี่ยมันไม่มีตัวใหญ่มีอย่างมากสุดก็คือจอร์จคอนดิตซึ่งจะตัวบางกว่าประมาณ20กิโลแล้วก็ฝีมือเนี่ยมันก็คนละชั้นกันและสำรองของโจ๊กเกอร์เองนะครับอย่างมิลูตินอฟเกมที่แล้วเล่นห่วยแต่นั้นมันเจอตัวระดับ5ดาวใน NBA ครับอันนี้มันเจอจอร์จคอนดิตซึ่งเป็นตัวเกรด C เกรด Dดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมิลูตินอฟเองซึ่งในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกก็เล่นดีนะครับก็มีโอกาสที่จะช่วยกันทำผลงานได้ต่อมาครับสหรัฐเจอกับเซาท์ซูดานเล่นกันตอนตีสองตอนที่ชนะเซอร์เบียเนี่ยสหรัฐได้ฟอร์มขั้นเทพเลยของเควินดูรันต์23คะแนนยิงแบบพลาดลูกเดียวอ่ะแล้วโรบอนเจมส์ก็ยังเป็นเสาหลักแม้ว่าจะเล่นแบบไม่ค่อยอย่างเต็ม 100% คือไม่ได้ปล่อยของเต็มตัวสกอร์ไป21ขณะที่เซาท์ซูดานเองนะครับที่ชนะปาตูริโกได้เนี่ยแคริโจนเป็นการ์ดเขาเรียกว่าห้องเครื่องทีมเลยทำไป19คะแนน7รีบาวด์6แอสซิสต์แล้วก็มีบารินชายอกนะครับสกอร์ไป15แต่ในเกมนั้นน่ะพวกเขาเองก็ชุดลูกเผาขนอะเลย์อัพพลาดยิงระยะใกล้ๆไม่ค่อยลงด้วยซ้ำไปศักยภาพยังไม่ถึงกับเต็มร้อยแล้วการเจอกันของ2ทีมเนี้ยเพิ่งจะเจอกันเมื่อ10วันก่อนทุกคนก็คงจำกันได้ล่ะที่ว่าสหรัฐนั้นเชือดไปเพียงแค่101ต่อ100อ่ะแต่หุ่นเนี้ยสหรัฐคงไม่ชนะเพียงแค่นี้หรอกครับปัญหามันก็คือว่าแฮนดิแคปคู่นี้มันก็ยังบานอยู่นะมันยังบานอยู่ที่ประมาณ30อ่ะไอเกมที่แล้วเนี่ยราคามัน43นะแล้วก็เขาก็ลดมาในเกมนี้เหลือประมาณ 29.5 30คือผมมองว่าไอผลต่างการเข้ารอบเรื่องของผลต่างสกอร์นะมันก็มีผลด้วยคือสหรัฐเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ประมาณสัก110ได้ตามศักยภาพส่วนเซาท์ซูดานเองเนี่ยจากการที่ชนะในนัดที่แล้วมาใช่ไหมครับแล้วหุ่นเนี่ยถ้าแพ้แบบไม่เยอะแล้วพอไปเจอกับทางเซอร์เบียก็สู้ได้อย่างสูสีเนี่ยมันอาจจะเป็นผลอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมแรกที่ได้เข้ารอบก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ยังมีอย่างเคมันมารุลัสซึ่งเป็นเดือดดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่จะลงช่วยเซาท์ซูดานด้วย